วันก่อนหน้าวันเกิดเหตุเนี่ยเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นไม่ต่ำกว่า3ครั้งจุดเดียวกันจุดเดิมเลยเหตุการณ์นี้มันไม่ควรจะเกิดในมหาวิทยาลัยก่อนวันที่น้องเสียเขาแบบอยู่ดีเขาก็นึกอยากเก็บของน้องอะครับคือของพวกเสื้อผ้าน้องเขาจะไปบริจาคครับพวกเสื้อผ้าตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยพวกเสื้ออนุบาลพวกเสื้อประถมอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเขาก็บอกแกก็บอกผมว่าเซฟรูปน้องไว้อะไรอย่างเงี้ยหน้าหออะไรอย่างเงี้ยคือปกติแกก็ชอบถ่ายรูปลูกอยู่แล้วแต่จะไม่ค่อยมาดูอะไรแบบย้อนหลังแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแกก็มาดูก็นั่นแหละก็คือคุณแม่อยู่ๆก็อยากเก็บภาพน้องอยากอะไรเงี้ยครับใช่ครับเขาก็เหมือนอยากเหมือนมาย้อนดูภาพน้องที่เขาถ่ายไว้อะไรเงี้ยครับตอนไปส่งน้องที่มหาลัยอะไรเงี้ยครับเขาก็แบบนิดนึงแล้วก็มีช่วงที่แบบคือก่อนหน้านี้เขาจะไปส่งน้องสาวคนโตที่ลำปางครับก็คือคุณแม่เขาจะไปส่งขับรถไปส่งช่วงวันที่เก็บของแกก็บอกว่าไฟดับไฟห้องน้องเขามันดับอะไรเงี้ยมันดับแบบลิบหลีเราก็ไม่ได้คิดแกก็ไม่บอกแกก็ไม่ได้คิดอะไรจนแบบนี่แหละมาเกิดเหตุแกก็ย้อนกลับไปมันใช่หรือเปล่าคือตรงนั้นเนี่ยเท่าที่ผมทราบนะครับในวันก่อนหน้าวันเกิดเหตุเนี่ยเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นไม่ต่ำกว่า3ครั้งจุดเดียวกันจุดเดิมเลยนะครับก็อาจจะเป็นรถล้มเฉี่ยวชนอะไรกันนะครับอาจจะไม่ถึงขั้นกับเสียชีวิตอะไรเงี้ยส่วนพื้นที่บริเวณอื่นๆตั้งแต่สมัยผมเรียนเราก็เคยได้ยินบ่อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทางวงเวียนคณะมนุษย์อะไรเงี้ยคือเราก็เจอบ่อยที่แบบมีการออกแบบทางการออกแบบถนนที่มันอาจจะไม่ค่อยโอเคหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องไปดูกับผู้เชี่ยวชาญอีกทีนึงครับผมแต่เบื้องต้นเราก็รู้สึกว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ควรจะเกิดในมหาวิทยาลัยด้วยนะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม